ในขณะเดียวกันค่ะตอนนี้เนี่ยข่าวลือก็ยังมีออกมาหนาหูหนาแน่นหลากหลายประเด็นเหลือเกินนะคะข่าวลือล่าสุดที่มีการออกมาให้ข้อมูลจากทางรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่าได้ยินข่าวมาเจ้าตัวก็บอกว่าได้ยินกระแสข่าวได้ยินข่าวลือมาเหมือนกันนะว่ามีการเรียกตัวส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยไปพูดคุยแล้วบอกว่าน่าจะหลายสิบคน30 40 50อะไรประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าข่าวที่บอกว่ามีการเรียกไปคุยเนี่ยเป็นการไปพูดคุยดีลลับแลกผลประโยชน์ในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเปล่าอันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการนึงไว้เมื่อช่วงเช้านะคะแล้วก็ย้ำว่าเรื่องนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะยังเป็นแค่ข่าวนะคือก็ได้ยินมาว่าเป็นข่าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือพอได้ยินมาเนี่ยจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องไททางทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยกลับไปตรวจสอบคนของตัวเองว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะยังไงนะคะที่สำคัญต้องให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าประวัติศาสตร์ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะเราก็ได้ยินเรื่องนี้มาเป็นข่าวลืออีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อมันเป็นข่าวลือเนี่ยเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความจริงเป็นที่อะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงอันนี้มันเสียหายต่อการทำผมเสนอให้ผมก็เสนอก้าวไกลนะครับว่าผมได้ยินมาว่ามีของผมเนี่ย 20-30 คนที่ถูกเรียกและของเขาก็ 20-30 คนเหมือนกันสิ่งที่สำคัญคือกลับไปตรวจสอบคนของตัวเองดูแล้วก็ให้ระมัดระวังเพราะประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรื่องการแจกกล้วยก็ดีเรื่องงูเห่าก็ดีมันเคยเกิดแล้วเราเสนอเพื่อให้เกิดความระมัดระวังนะครับเรายังไม่ได้คิดไกลไปถึงว่าเป็นกลุ่มอีสานกลุ่มเหนือกลุ่มไหนนะครับเราให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยครับแต่ว่าเราก็กังวลว่ามันจะมีความเป็นจริงได้ไหมเราหาทางป้องกันมากกว่านี้ก็จะไม่มีใครเอากล้วยมาแจกให้กับเพื่อไทยได้ผมยังเชื่อมั่นในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยครับด้านนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าการจะดึงเสียง 60-70 เสียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องแบบนี้ไม่มีและไม่ควรมีเชื่อว่าอาจจะเป็นการพูดเพื่อดิสเครดิตหรือว่าลดความน่าเชื่อถือมากกว่าไม่มีหรอกครับคือไอ้ลูกไม้เดิมๆเนี่ยมันไม่มีหรอกฮะแล้วผมคิดว่าไม่มีใครก็ทำแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าการที่จะดึงเสียง 60-70 เสียงของส.ส.มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็คือผมคิดว่าวันนี้เรื่องแบบนี้มันไม่มีแล้วไม่ควรมีแล้วนะครับผมเชื่อว่าไม่มีเป็นการพูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนไปดิสเครดิตท่านมากกว่าตรงนี้ไม่ควรนะครับไม่มี